สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ in AVA DETY นะว่าเดทไว้ไม่ใช่นะว่าเดทตี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปฉุกเฉินมากเพราะว่าวันนี้นะครับผมก็โดนคุณหนึ่งนะครับผมป้ายยามาของ1ชิ้นเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆถ้าซื้อในเดือนมีนาคมก็ถือซะว่าเป็นของขวัญวันเกิดแบบ impromptu แล้วกันนะครับผมก็แบบสาบานได้ว่ามีความ impulsive ระดับนึงสำหรับชิ้นนี้นะแต่ว่าเมื่อคืนคิดถึงมันเมื่อคืนแล้วก็แบบนอนดูรีวิวอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดูมีประโยชน์ดีแล้วพอวันนี้ไปลองดูของจริงประกอบกับคนหนึ่งก็มีสินค้าให้ดูก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจนะครับผมก็ไปซื้อมายังดีที่มันแบบไม่ใช่ของที่ราคาเวอร์มากแต่ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะครับผมก็จากแบรนด์ที่เคยซื้อกระเป๋าตังค์ไปนะผมก็คือน้องเซรีนะครับผมคือวันนี้ซื้อของใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาถุงกับกล่องกลับมาครับผมก็โยนเอาไว้ที่ร้านเพราะว่าเอากลับมาก็ต้องมาทิ้งอยู่ดีก็เลยเอามาแค่ถุงผ้าแล้วก็ใบเสร็จแล้วก็มีการ์ดต่างๆนะผมซึ่งสินค้าที่ซื้อมาแล้วก็ใช้เลยนะผมก็คือน้องคนนี้นะครับท่าดาน่ารักมากเลยจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรแขวนไว้กับน้องบอยที่รีวิวเมื่อวานก็คือแบบสีไปในทางเดียวกันมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะซึ่งเดี๋ยวขออ่านชื่อว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรนะครับน่าจะมีรายละเอียดอยู่ในใบเสร็จชื่อว่า Coin and Card Pouch with Hook นะครับผมก็คือนี่นะครับผมราคาที่สิงคโปร์610นะครับก็ไม่แน่ใจว่าที่ไทยเท่าไหร่ก็ถ้าสมมติคิดที่เรท25บาทก็16,500เอ้ยไม่ใช่สิ sorry 600ใช่600คือ15,000ฉะนั้นที่60ก็คือ15,000คือ16,500บาทนะครับผมก็ถามว่าแพงไหมสำหรับอีของแบบนี้ก็ถือว่าราคาสูงอยู่แต่ถามว่าแพงเวอร์ไหมก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับผมซึ่งน้องคนนี้นะก็อย่างที่บอกมันมีฮุกนะครับผมซึ่งฮุกตัวนี้มันมีความซีเคียวมากๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นระบบของการหมุนเป็นเกลียวนะครับถ้าเป็นหลุยส์วิตตองตัวคีย์พาวช์ที่เขานิยมใช้กันผมก็มีอยู่ใบนึงที่บ้านแต่อยู่ที่ไทยนะอันนั้นมันจะเป็นการดึงลงมาแล้วก็แหกออกแต่อันนี้จะเป็นแมคานิซึมของการหมุนนะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะฮุกกับพวกกุญแจบ้านหรืออะไรก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะฮุกไว้กับส่วนไหนของกระเป๋าก็ได้นะครับผมซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยมีขนาดที่กำลังดีนะมันไม่ได้เล็กเกินแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินคือขนาดใหญ่กว่าตัวหลุยส์วิตตองที่เป็นตัวคีย์พาวช์เนาะแล้วก็มีฐานมีความกว้างซึ่งจริงๆอ่ะที่คุณหนึ่งป้ายยาจะเป็นตัวแคนวาสซึ่งตัวแคนวาสมันประมาณ400กว่าน่าจะประมาณ10,000ต้นๆเนาะแต่ว่าพอเราเห็นตัวนี้เราชอบมากกว่าตัวแคนวาสก็เลยซื้อมานะครับผมซึ่งถ้าเทียบในความทนทานเนี่ยตัวแคนวาสน่าจะทนกว่าตัวหนังแต่ว่าชอบมากกว่าแล้วก็ตัวแคนวาสอย่างที่บอกเนาะถูกไปกว่าประมาณแบบ 5,000 บาทอะไรประมาณนี้ส่วนคอมโพเนนต์จริงๆเข้าใจง่ายมากมันเป็นแค่กระเป๋าใส่ของเล็กๆธรรมดานะครับผมเปิดออกมาข้างในก็เป็นช่องซิปแล้วข้างในเนี่ยความเจ๋งคือบุหนังหมดเลยนะครับผมชิ้นนี้ไม่ได้เป็นบุผ้าเนาะถ้าเป็นตัวแคนวาสข้างในจะเป็นบุผ้าธรรมดานะครับผมแล้วก็อันนี้จะอยู่ในลายของทริอัมฟ์เกวียนะครับผมก็คือเป็นทริอัมฟ์ที่เป็นหนังง่ายๆเลยแล้วก็เป็นหนังสีน้ำตาลทั้งใบนะครับจริงๆเหตุผลที่แบบซื้อใบนี้เพราะว่ามันสามารถใส่ iPad เอ๊ะไม่ใช่ iPad AirPods กับกุญแจบ้านได้คือความอยู่สิงคโปร์อ่ะเราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องพกบัตรอื่นๆบัตรเครดิตหรือว่าแบบบัตรประชาชนอะไรเงี้ยคือที่นี่มันก็จะมีเป็น Employment Pass เนาะซึ่งมันสามารถที่จะเป็นแอปอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ก็ไม่ต้องพกแล้วก็บัตรเครดิตอย่างเงี้ยเรามีแอป Apple Pay ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันๆที่จะต้องพกจริงๆอ่ะอาจจะมีเงินสดนิดหน่อยเนาะเผื่อไปกินกาแฟตามโกปีเตียมแล้วก็หูฟังสำคัญสุดนะครับผมแล้วก็กุญแจบ้านอันนี้ก็จะเป็นเข้าบ้านแล้วเข้าฟิตเนสนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ความดีของมันคือช่องมันค่อนข้างกว้างมากๆมันอย่างที่บอกเนาะมันสามารถใส่ AirPods ใส่กุญแจได้แล้วก็ช่วงนี้เข้าออฟฟิศบ่อยนะครับผมก็ใส่บัตรพนักงานเพราะว่าชอบทำบัตรพนักงานหายไม่ได้หายเพื่อผิดไปวางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้ถ้าเทียบกับขนาดของการ์ดนะมันใหญ่กว่าการ์ดค่อนข้างเยอะเลยคือใส่ของได้เยอะมากสำหรับคนที่แบบว่ามีกุญแจรถก็สามารถใส่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คีย์ฟ็อกมันก็เล็กๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถห้อยกับอะไรก็ได้แล้วพอใส่ของขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้เบาจี้ขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกมันมีความมันมีตูด
แล้วก็พอมันเป็นหนังมันรู้สึกมีความยืดหยุ่นกว่าตัวแคนวาสแต่ว่าแคนวาสของบ้านนี้มันมีความบางแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแคนวาสก็ดูแข็งแรงเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้จริงๆถ้าจะใส่การ์ดน่าจะใส่ได้เยอะเยอะมากๆเลยด้วยซ้ำนะบางคนใส่ลิปสติกอะไรอย่างนี้ก็ได้น่าจะเป็นกระเป๋าแบบวันแบ็คใบเดียวที่สามารถถือออกจากบ้านไปไหนเลยก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงใบนี้ made in Italy นะครับคุณดูจะเห็นครับเดี๋ยวจะลองใส่ซีนาริโออื่นให้ดูนะใส่ลิปมันได้อยู่แล้วแหละเอาจริงๆพี่นี้ใช้บ๊อบบี้บราวน์นะครับผมเป็นลิปมันก็ใส่ได้สามารถเอาอีสิ่งนี้ซ่อนไว้ข้างในก็ได้อาจจะใส่ลิปมันเนาะใส่ AirPods แล้วก็ใส่บัตรพนักงานนะครับผมได้สบายๆแล้วก็ช่องนี้ก็ไอ้ตรงห่วงนี้ก็จะคลิปกับกุญแจไว้ก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวค่อนข้างพอใจมากอย่างเดียวที่ติดก็คือราคาสูงนิดนึงจริงๆไม่ expect ว่าอีกกระเป๋าฟังก์ชันประมาณนี้มันจะราคาแบบวิกองเบียวไม่ได้ expect ว่ากระเป๋าฟังก์ชันวันนี้มันจะราคาขนาดนี้แล้วเนาะเพราะว่าเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วซื้อกระเป๋าตังมายังแบบ650บาทถูกกว่านี้อีกอะแต่เป็นกระเป๋าตังที่แบบกระเป๋าตังจริงจังอะพูดยากอันนี้ไม่เป็นแคนวาสอันนี้ไม่เป็นหนังทั้งใบเนาะก็สำหรับใครที่สนใจนะรู้สึกว่ามันเป็นของที่สวยส่วนตัวชอบมากชอบดีไซน์มันมากชอบหนังมันนุ่มนะแล้วก็หอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกนะเพราะอย่างที่บอกมันมีทั้งแบบแคนวาสแบบแคนวาสก็เป็นแคนวาสธรรมดาเลยแล้วก็มีคำว่าเซรีนตัวใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็มีแบบหนังแบบนี้ซึ่งมีสีเดียวแล้วก็มีรุ่นใหม่ที่มันเป็นควิลเต็ดแล้วก็เป็นฟอนต์คำว่าเซรีนเล็กๆอันนั้นนะเพิ่งออกใหม่อันนั้นแพงมาก 20,000 กว่าบาทสำหรับกระเป๋าฟังก์ชันประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้เป็นรุ่นตรงกลางที่ราคายังพอได้เพราะว่าพยายามจะหาช้อยส์อื่นๆของกระเป๋าที่มีฟังก์ชันประมาณนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะก็มีหลุยส์วิตตองซึ่งมีแล้วแล้วก็แบบใช้มานานแล้วก็ตอนนี้แม่ไปใช้เนาะก็เลยซื้ออันนี้มาใช้เพิ่มดีกว่าน่าจะเป็นใบที่ได้ใช้ทุกวันแน่นอนเพราะว่ามันใส่ของที่เราอะจำเป็นเพียงพอได้ทุกอย่างแล้วก็ข้อดีคือมันฮุกกับกระเป๋าได้อย่างที่เมื่อกี้ผมฮุกไว้กับสายกระเป๋าเนี้ยเวลาเราใส่ของเยอะซึ่งวันนี้ใส่ของเยอะมากเราไม่ต้องควานหาหูฟังไม่ต้องควานหากุญแจก็สามารถควานหาจากสิ่งนี้ได้เลยสะดวกมากนะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปทาบลองไปจับดูนะถ้าลองแล้วว่ามีโอกาสโดนสูงมากๆนะครับผมยังไงก็ระวังตัวกันแล้วกันนะยังไงวันนี้ก็มาสั้นๆแล้วกันนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรมากนะไม่ได้ซับซ้อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอในคลิปนึงนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ